เงาเดียวนะครับผมของเจ้า Samsung S21 Plus นะครับผมแล้วก็มีที่ 4K 30 เฟรมนะครับผมก็อย่างที่อัพเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับผมของเดือนมิถุนายนนะครับผมก็ดูซิว่ามันเป็นไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ก็ใช้เป็น 4K ครับมันจะเป็นการสั่นเอียดนะครับผมก็ดูซิว่ามันมีภาพซ้อนยังไงล่ะครับผมมีภาพซ้อนไหมแล้วก็คุณภาพเป็นไงบ้างครับอันนี้แสงน้อยมากๆครับถึงขั้นไม่มีแทบไม่มีนะครับแสงนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นครับมันถือธรรมดานะครับผมก็ดูซิว่าภาพมันได้ประมาณไหนครับผมมันมีภาพซ้อนนะครับก็ดูไปเรื่อยนะครับผมจะลองเดินถ่ายดูนะประมาณนึงนะครับผมเดี๋ยวขอลองทำการทดสอบการโฟกัสนะครับผมว่ามันโอเคไหมครับกลางคืนนะครับแสงน้อยนะครับผมคือปัญหาคือแสงน้อยนะครับผมมันก็โฟกัสได้ถือว่าพอได้ประมาณนึงครับผมเพราะว่าแสงไม่มีครับแล้วก็การโฟกัสเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนจะพอได้นะครับผมมีน้อยเยอะประมาณนึงครับผมก็โฟกัสเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับผมมันยังมีความออโต้โฟกัสของเลนส์หลักอยู่นะครับผมนะครับจากดูมือผมนะครับผมก็ยังคงโฟกัสอยู่นะครับผมก็คือมันยังเบลอได้อยู่ครับแต่ว่าคือมันก็ยังแบบโฟกัสนึบอยู่ครับผมไม่มีการแบบเด้งออกอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่มีการลดโฟกัสนะครับผมแต่อาจจะมีการโฟกัสช้าเล็กน้อยครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมเนี่ยไอ้ที่แสงน้อยนะครับผมเนี่ยฮะถ้าผมมือจอดเนี่ยมันก็ยังมีความเบลอหลังนะครับผมตามสไตล์ของออโต้โฟกัสให้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองถ่ายมือผมไปเรื่อยนะครับผมก็จากในดูนะครับผมก็ยังคงโฟกัสให้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมแม้ผมจะเอามืออย่างเงี้ยผมก็ยังเดินไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยเดินถอยหลังหรือเดินหน้าครับผมก็ยังคงโอเคมันไม่เป็นการหลุดนะครับผมก็โอเคอยู่นะครับผมคือกล้องหลังเนี่ยครับความละเอียดมันแค่12ล้านนะครับผมก็อาจจะไม่ได้โอเคมากครับอาจจะไม่ได้มีการกินแบบว่ารับแสงเนี่ยมากครับเท่าตัวอื่นนะครับผมแต่โอเคอยู่นะครับผมประมาณนี้ฮะก็ตามสไตล์ของความมืดนะครับผมคือกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเร็วเท่าแสงเยอะนะครับผมเป็นธรรมดานะครับผมแต่ที่ผมลองมาก็ยังไม่มีความหลุดโฟกัสนะครับผมถือว่ายังโอเคอยู่โฟกัสเป็นใบไม้นะครับผมนี่ครับใบไม้ก็ยังคงโฟกัสได้อยู่นะครับผมแต่ก็ยังมีน้อยเยอะพอสมควรนะครับผมนี่ประมาณนี้ฮะ